่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชมวิทยาโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ค่ะของโรงเรียนวัดยางจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ค่ะครับและต่อเนื่องด้วย VTR โครงการสร้างสินดิน3น้ำของโรงเรียนบางกล่ำวิทยาราชมังคลาภิเษกจังหวัดสงขลาครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะในปัจจุบันโรงเรียนวัดยางพบปัญหาขยะมากขึ้นทุกวันการทิ้งขยะของนักเรียนในแต่ละวันที่ไม่มีการแยกขยะให้ถูกวิธีทำให้โรงเรียนพบเจอเรื่องปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีทำให้มีขยะตกค้างสะสมทุกวันก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำดังนั้นโรงเรียนของเราจึงมีนโยบายและวิธีการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะดังนี้ค่ะ 1.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้โดยการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้สะอาดและสวยงามปลอดภัยค่ะ 2. การมีส่วนร่วมการจัดการขยะกับชุมชนในทุกปี 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนของเราจะแบ่งเขตรับผิดชอบทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนโรงเรียนของเราจัดหาถังขยะแยกประเภทเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะทั่วไปและรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังค่ะ 5. เนื่องจากโรงเรียนของเรามีจำนวนนักเรียนแค่111คนปริมาณของเศษอาหารจากโครงการอาหารกลางวันมีจำนวนไม่มากเราจึงนำเศษอาหารไปให้ปลาค่ะด้วยแนวคิด 3R รีดิวลดการใช้คิดก่อนใช้ใช้บินโตแทนกล่องโฟมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำยกตัวอย่างเช่นเลือกใช้ถ่านแบบชาร์จได้ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ 3. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ยกตัวอย่างเช่นถุงนมนำมาทำเป็นพวงมาลัยกล่องนม
ทำเป็นที่ใส่ของหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช้และของเล่นต่างๆค่ะหากเราทุกคนสามารถทำได้ครบจะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันลดการสร้างมลพิษแก่โลกและยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดยางขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางที่ร่วมใจกันคัดแยกขยะและทำให้โรงเรียนของเราสวยงามขอบคุณขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบางกล่ำวิทยาราชมังคลาภิเษกยิ้มง่ายไหวสวยคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนบางกล่ำของเราครับผมชื่อนายรามินแก้วนกูลหนูชื่อนางสาวกิติยาแก้วบุตรพวกเรากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางกล่ำวิทยาราชมังคลาภิเษกภายใต้การบริหารงานของนายปัญญาศรีลาลักษณ์ผู้อำนวยการคนเก่งของเราค่ะคำขวัญประจำโรงเรียนของเราคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริครับโครงการสร้างสินดินสามน้ำเป็นโครงการที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการทำงานมีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถยึดเป็นอาชีพในอนาคตได้ดินที่นี่นะคะก็จะเป็นดินสามน้ำที่เราขุดขึ้นมาสต๊อกไว้ค่ะดินที่ดีควรจะมีระยะประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็น2เมตรค่ะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันลักษณะก็จะมีความเหนียวกว่าแล้วก็แน่นกว่าที่อื่นแล้วก็สีก็จะแตกต่างจากที่อื่นคือเป็นสีเหลืองอมส้มค่ะแล้วก็เป็นดินสามน้ำค่ะจากที่เราได้ดินมาแล้วนะครับเราก็เอามาแยกดินปั้นเป็นก้อนๆพอมือนะครับแล้วนำดินปั้นให้เป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็นำมาตั้งทรงนะครับใช้กันธนูนะครับซึ่งทำกับลวดนะครับเพื่อที่จะนำมาตัดดินนะครับเพื่อจะแยกขยะหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากดินนะครับเพราะว่าสิ่งแปลกปลอมและขยะนะครับจะติดออกมากับลวดที่เราตัดนะครับค่ะการนวดดินนะคะก็เพื่อให้ดินมันแน่นแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกค่ะเวลาขึ้นรูปจะได้ง่ายนะคะก็จะเป็นวิธีของการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้าค่ะวิธีแรกนะคะก็จะตั้งสูงของดินค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะใช้นิ้วหัวแม่โป้งกดลงไปที่ดินเพื่อเปิดศูนย์แล้วก็วัดระยะของวัดขนาดของก้นหลังจากนั้นเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเพื่อรีดดินขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดของงานที่ต้องการค่ะนี่คือชิ้นงานที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำมาผึ่งลมไว้สักประมาณนึงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะนำไปขึ้นเป็นหมุนเพื่อแต่งก้นต่อไปครับหลังจากที่แต่งก้นเสร็จก็เอาไปตากลมให้แห้งจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าเตาเผาเลยนี่ค่ะคือผลงานที่แห้งสนิทแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาเข้าเตาเผาเพื่อไล่ความชื้นซึ่งใช้อุณหภูมิประมาณ 650-800 องศาเซลเซียสค่ะจะมาถึงขั้นตอนของการเคลือบนะครับส่วนน้ำที่เราจะเคลือบเราก็เตรียมตั้งไว้แล้วนะครับจะมีส่วนผสมหลักๆของน้ำเคลือบคือมีส่วนประกอบของขี้เถ้ายางพาราแล้วก็ดินสามน้ำนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบางกล่ำของเรานะครับส่วนวิธีการเคลือบเรามาดูกันเลยครับวิธีการเคลือบเราก็จะตักน้ำเคลือบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ภาชนะที่เราจะเคลือบเราจะตะแกรงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะว่าเวลาใส่น้ำเคลือบไปแล้วน้ำเคลือบจะสม่ำเสมอนะครับดีกันเลยครับพอเตน้ำเคลือบไปได้สักครึ่งแล้วนะครับก็เรานำภาชนะยกขึ้นมาในแนวระนาบนะครับแล้วก็เตให้ถึงภาชนะเลยนะครับก็ได้ความสม่ำเสมอของน้ำเคลือบแล้วนะครับแล้วก็เตน้ำเคลือบกลับลงไปนะครับหลังจากที่เราเคลือบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำภาชนะที่เคลือบเสร็จแล้วมาวางเรียงบนเตาเผาจนเต็มนะครับโดยใช้อุณหภูมิในการเผาประมาณ 1,250 องศาเซลเซียสครับThank you.
ังจากที่เราเอาผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาเป็นเวลา12ชั่วโมงนะคะเราก็ตั้งให้เย็นเป็นเวลา1วันค่ะแล้วก็มาดูผลงานกันนี่ค่ะเป็นผลงานของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะก็จะมีลักษณะสีสันสวยงามตามที่ต้องการจะพูดถึงโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างอาชีพบางกำดินเผากับทางโรงเรียนบางกำวิทยาและกำลังการงานพิเศษนะครับได้พูดคุยกับทางโรงเรียนทางท่านผอ.นะครับท่านอยากจะชูในเรื่องของเรื่องของดีของเด่นแล้วก็จะต่อยอดในอนาคตว่าเราจะคิดจะทำกันยังไงให้โรงเรียนเรารู้สึกว่ามันเป็นมีจุดขายนะครับแล้วก็ได้ต่อยอดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ตรงนี้นะครับและทางท่านผอ.เองก็อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมเห็นผลชัดเจนนะครับท่านเลยบอกว่าอยากจะนอกจากเรามาเรียนรู้แล้วพาเด็กมาเรียนรู้แล้วอยากจะให้เด็กมีรายได้ด้วยเราก็อยากจะเห็นโรงเรียนและก็ชุมชนช่วยเรื่องของการส่งเสริมในลักษณะว่าการทำกิจกรรมด้วยมีรายได้ด้วยมันก็จะเกิดความยั่งยืนนี่เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาครับก็เรื่องของการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนนะครับนี่ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของสินค้าที่เรานำมาวางขายค่ะเห็นไหมครับว่าโรงเรียนบางกล่ำวิทยาและจมังคลาพิเศษของเรานอกจากจะเน้นการศึกษาที่ดีมีคุณภาพแล้วเรายังมีโครงการดีๆที่สามารถให้นักเรียนนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีกด้วยครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ของโรงเรียนวัดยางค่ะพี่มีนกับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ค่ะทางโรงเรียนนะคะได้มีกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนค่ะมากมายหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะในการคัดแยกขยะและวิธีการกำจัดขยะค่ะในรูปแบบ 3R ก็คือ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle นั่นเองค่ะครับและจากวิทยาของโรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาพิเศษนะครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดโครงการสร้างศิลป์ดินสามน้ำนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และน้องๆนักเรียนนะครับได้พาไปดูชิ้นงานนะครับที่นำดินมาปั้นเป็นภาชนะต่างๆเป็นการฝึกทักษะอาชีพนะครับและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วยครับ